อุทยานเล่าข่าวสวัสดีครับโดยผมสมโพจน์มณีรัตน์ยังมาพบท่านเหมือนเดิมทุกสัปดาห์โดยประมาณนะครับจะบอกทุกสัปดาห์ก็ไม่เชิงเพราะว่าบางสัปดาห์ผมก็หายหน้าไปอย่าเพิ่งโกรธกันแล้วกันช่วงนี้เห็นว่าอากาศยังแปรปรวนอยู่เหมือนเดิมนะครับล่าสุดก็บอกความหนาวเย็นก็ลงมาอีกระลอกแล้วยังไงก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆหลายๆที่ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับอากาศหนาวเย็นเกินไปบางทีสุขภาพก็แย่ได้เหมือนกันบางทีเราบอกว่าหนาวเย็นแต่อย่าได้ออกแดดทีเดียวนะครับเพราะในแดดนี่ค่อนข้างจะแรงมากทีเดียวหลายคนอาจจะแพ้ก็ได้แต่ตอนนี้ที่แพ้แน่ๆก็คือจะบอกแพ้ให้เรากำลังชนะแล้วกันก็คือเรื่องโควิด-19 ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทุกฝ่ายกระทบไปทุกคนวันนี้ต้องบอกว่าในมุมกว้างเกือบทั้งหมดดังนั้นสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็เตรียมมาตรการเหล่านี้ที่จะรองรับเช่นเดียวกันหลายท่านจะบอกว่าทำไมเข้มงวดเหลือเกินในการที่ไปท่องเที่ยวต่างๆในอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่บริการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นความจำเป็นครับเป็นความจำเป็นที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามสถานการณ์ที่มันเข้มงวดแต่ละจังหวัดที่ไม่เท่ากันสิ่งเหล่านี้นะครับนำพามาซึ่งการปฏิบัติแต่ละอุทยานไม่เท่ากันเช่นเดียวกันวันนี้มีหลายอุทยานที่ต้องประกาศปิดทั้งอุทยานมีบางอุทยานที่ประกาศปิดแค่บางส่วนยังไงฝากพี่ๆน้องๆประชาชนทั้งหลายนะครับติดตามได้ที่เพจของสำนักอุทยานแห่งชาติเข้ามาดูนะครับทุกวันจะมีการอัปเดตทุกวันว่าพื้นที่ไหนปิดพื้นที่ไหนเปิดบางส่วนปิดบางส่วนที่สำคัญครับถ้าท่านประสงค์จะคืนเงินหรือเลื่อนวันเดินทางต่างๆโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-579และ64ตัวครับเบอร์ภายใน1743กับ1744ท่านสามารถที่จะหาหรือเราได้ว่าจะคืนเงินได้ด้วยวิธีไหนหรือจะเลื่อนวันเดินทางอีก60วันไม่เกิน60วันนะผมบอกก่อนนะไม่เกิน60วันนะครับท่านสามารถเลื่อนได้ประสานเราเข้ามาครับสำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่อากาศแปรปรวนกำลังเข้าสู่ฤดูกาลไฟป่าแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคงจะพูดกับพวกท่านในเรื่องนี้ไฟป่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนหลังสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยทางทีมงานผมได้ไปคัดข่าวสำคัญสำคัญมา 4-5 ข่าวเพื่อมาเล่าสู่กันฟังนะครับไปชมกันก่อนได้เลยครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่รับฟังสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือและติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กำชับให้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาดับไฟป่าเป็นอันดับแรกอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดภาพจากกล้องดักถ่ายพบจระเข้น้ำจืดจระเข้สายพันธุ์ไทยใกล้สูญพันธุ์เจ้าหน้าที่ยืนยันพบมากกว่า1ตัวผลจากความพยายามในการอนุรักษ์ผืนป่าให้คงความสมบูรณ์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอาสารักป่าบ้านไร่พัฒนาจังหวัดลำปางพร้อมสนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมบูรณาการป้องกันไฟป่าเสนอแผนและมาตรการที่ชุมชนร่วมกันหาแนวทางตามโครงการพระยาแช่สดใสไร้หมอกควันเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารเก็บกู้ระเบิดกว่า40ลูกในเส้นทางการลาดตระเวนด้านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติส่งความห่วงใยกำชับให้ทำงานด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติเตือนผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกศึกษาระเบียบเพื่อขออนุญาตให้ถูกต้องหลังพบข้อมูลมีผู้แจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1362ล่าสุดชุดเหี่ยวดงลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีบุกจับผู้ลักลอบพร้อมนกกรงหัวจุกจำนวนมากและทั้งหมดนี้คือ Flash News ประจำสัปดาห์นั่นก็เป็นข่าวที่เรารวบรวมมาให้ท่านได้ดูกันประจำสัปดาห์นะครับก็หวังว่าจะเขาเรียกอะไรฮะชดเชยกับหลายท่านที่ไม่มีโอกาสติดตามข่าวทั้งหมดนะครับยังไงก็ตามเราจะพยายามจะคัดสรรข่าวมาให้ท่านได้ชมแบบนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้อย่างที่ผมได้เกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ไฟป่าแต่คงไม่ได้พูดในภาพรวมเกือบทั้งหมดแต่ไงก็หนีไม่พ้นต้องเล่าสู่กันฟังก่อนเรื่องภูมิอากาศผมว่ามันแปรปรวนค่อนข้างจะชัดก่อนหน้านี้หลายท่านจะบอกว่ามันห่างไกลตัวเองก็สัมผัสไม่ได้ไม่กี่วันมานี้ผมได้ดูทีวีเห็นว่าหิมะไปตกในบริเวณที่เป็นทะเลทรายซึ่งไม่ได้ตกมานมนานกาเลบางที่บอกไม่เคยตกเลยในชีวิตนี้ก็มาเจอหิมะกันซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากหลายท่านจะติดตามข่าวทุกมุมโลกของวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมแบบหนักหนาสากรรจ์มีเรื่องภัยพิบัติมากมายที่เกิดขึ้นกับโลกมนุษย์เราที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเนื่องจากว่าเรารับผิดชอบป่าอนุรักษ์ของเราเนี่ยพื้นที่เราดูแลประมาณ73ล้านไร่เนี่ยครับทั้งที่เป็นน้ำเป็นบกเป็นต่างเนี่ยเป็นป่ามากมาย 60 กว่า%ของประเทศไทยไฟป่าเกิดขึ้นหลายๆพื้นที่
หลายๆครั้งที่เกิดขึ้นเกิดความเสียหายสร้างทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงพี่น้องประชาชนต้องรับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ไปด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสในทุกๆปีจนกระทั่งบัดนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วด้วยซ้ำไปนั้นการเตรียมพร้อมสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเราเตรียมหลายเรื่องครับวันนี้รถลามาใช้มีทุกที่ทุกทางเรามาระดมสรรพกำลังให้รู้ว่าแต่ละกองอำนวยการนั้นมีอะไรอยู่ในมือบ้างวันนี้เจ้าที่ที่เคยลาดตระเวนตามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามอุทยานแห่งชาติหลายๆหน่วยงานต้องปรับยุทธวิธีมาเป็นเรื่องของการดับไฟป่าด้วยมาสนับสนุนกับหน่วยดับไฟป่าตรงๆเพราะวันนี้กำลังพลแทบไม่ต้องใช้ทุกคนมาช่วยในงานนี้ซึ่งไม่ใช่มีเพราะเจ้าที่ของกรมอุทยานเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมนำเรียนแล้ววันนี้เรามีเจ้าที่หลายฝ่ายมาช่วยกันดับมาช่วยกันดูแลในสิ่งเหล่านี้เทคนิคต่างๆได้นำมาใช้เกือบทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่ก็คือกองกำลังต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเนี่ยเป็นด่านแรกหรือเป็นทัพหน้าในการที่จะไปยันกับเรื่องของไฟป่าจริงๆแล้วเราอยากจะพูดถึงเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดมากกว่าการเข้าไปดับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการดับนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสหลายครั้งที่เราเจอปรากฏว่าเจ้าที่เข้าไปแล้วเนี่ยไม่รู้สถานการณ์ดีพอเกิดไฟหวนไฟเปลี่ยนทิศไฟร้อมขึ้นมาเจ้าที่เกิดเสียชีวิตขึ้นได้เช่นเดียวกันกว่าจะส่งทีมงานเข้าไปกู้สถานการณ์ได้ก็กลับกลายเป็นว่าแทนที่จะดับไฟต้องไปช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเจ้าที่เหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนฝึกฝนทั้งร่างกายฝึกฝนทั้งความชำนาญฝึกฝนรวมถึงศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวกับไฟป่าจำเป็นต้องรู้ครับไฟจะขึ้นหรือจะลงไฟไปทิศทางไหนการจะดับไฟต้องทำอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องยุทธวิธีที่จะต้องเรียนรู้และจะต้องฝึกฝนนั้นการกระทำอย่างนี้เนี่ยเราจึงเตรียมการโดยจัดชุดพิเศษขึ้นมาถ้าเป็นทหารเป็นตำรวจคงนึกออกครับชุดปฏิบัติการพิเศษเราก็มีเช่นเดียวกันแต่เราเรียกว่าชุดเสือไฟชุดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะกิจทีมงานเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เรามีทั้งหมดในที่ต้องบอกที่ห่วงการฝึกรอบนี้นะครับเราระดมสรรพกำลังระดมคนชุดนี้เนี่ยชุดเสือไฟมา225คนนะครับในทีมหลักนะครับในทีมหลัก200กว่าคนเนี่ยเราได้มาจากเจ้าที่จากทั่วทั้งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าชุดนี้เป็นชุดที่ฝึกฝนต่อเนื่องเดี๋ยวผมนำเรียนแล้วงั้นการฝึกรอบนี้จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปกับเรื่องเก่าๆมีการพัฒนามากขึ้นอย่างเช่นเรื่องชุดพวกนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะไม่ใช่เรียนรู้ในห้องแต่จะมีการเรียนรู้ทั้งศาสตร์ในห้องแล้วปฏิบัติงานจริงเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทำยังไงที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนชุดปกติทำยังไงจะเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยที่คนอื่นเข้าไม่ได้ทำยังไงจะเข้าไปแก้สถานการณ์ที่อันตรายนั้นการฝึกฝนเหล่านี้นะครับทีมเสือไฟเหล่านี้จะถูกฝึกฝนในสิ่งเหล่านี้หลายๆท่านหลายๆเรื่องที่ทำไม่ได้ชุดนี้จะต้องทำให้ได้เหมือนกันสถานการณ์ปีที่แล้วเนี่ยพอไฟจากภาคเหนือเสร็จไฟลงใต้ครับไปลงที่พลุต่อเพราะนั้นทีมเหล่านี้เดินทางไปทั่วประเทศนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการฝึก200กว่าคนรอบนี้เนี่ยเราเจ้าที่มาจากทั่วประเทศเพื่อมาฝึกแล้วพวกเขาเนี่ยจะสามารถเดินทางไปทั่วประเทศรับกับสถานการณ์เหล่านี้เพื่อแก้สถานการณ์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญจะต้องเอาชีวิตรอดท่านที่ปรึกษาธัญญาเนี่ยเตรียมทุกคนพูดอยู่เสมอว่าภารกิจจะล้มเหลวถ้าหากว่าดำเนินการแล้วเราเกิดการสูญเสียเพราะนั้นภารกิจเหล่านี้จะต้องฝึกฝนค่อนข้างที่จะช่ำชองต้องฝึกฝนจนกระทั่งสามารถปฏิบัติได้จริงในพื้นที่แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือเดียวการทำงานในปัจจุบันการบูรณาการการทำงานแบบเป็นหนึ่งเดียวซึ่งวันนี้กรมต้องบอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราใช้คำว่าทศหนึ่งเดียวนั่นหมายความว่าสรรพกำลังในทุกกรมที่ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนในภารกิจหลักๆใดได้ต้องทำอย่างเช่นเรื่องนี้เหมือนกันไฟป่าก็เป็นอีกหนึ่งวาระแห่งชาติที่ต้องช่วยกันทั้งกระทรวงเช่นเดียวกันวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกลายเป็นซิงเกิลคอมมานด์ในการดูแลหลายเรื่องรวมถึงไฟป่าด้วยการสร้างความรับรู้การสร้างความเข้าใจหรือประชาสัมพันธ์กับชุมชนถึงเรื่องราวทำไมถึงเกิดแล้วทำยังไงเกิดผลกระทบยังไงให้ประชาชนนั้นเข้าใจงานเดียวกันวันนี้เราใช้เทคโนโลยีหลายเรื่องเข้ามาสับสนแล้ววันนี้เรามีโดรนบินอยู่บนฟ้าเพื่อจะดูว่าจุดไหนบ้างที่เกิดฮอตสปอตขึ้นจุดไหนที่มีเกิดไฟป่าขึ้นจะต้องดำเนินการยังไงวันนี้เรามีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมที่มาเช็ครายละเอียดอย่างรวดเร็วเรามีอุปกรณ์หลายชนิดที่จะเข้าไปดับไฟป่าปีนี้เราจึงมีการสร้างกิจกรรมใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าชิงเก็บรถเผานั่นหมายความเมื่อเก็บใบไม้กิ่งไม้ต่างๆมาแล้วเนี่ยเราจะไม่เผาแต่เรามาจะดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
วันนี้เราให้ความรู้กับชุมชนของเจ้าที่เองด้วยทำยังไงเก็บมาแล้วอย่างเช่นเอาไปทำเป็นปุ๋ยหรือเอามาแล้วไปอาจเป็นถ่านแท่งเพื่อเพิ่มคุณค่าในการที่จะใช้ประโยชน์หลังจากนี้ต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาต้องขอวิงวอนพี่น้องประชาชนมาช่วยกันในสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อหวังว่าไฟป่านั้นจะไม่เกิดเพราะถ้าเกิดแล้วค่อยไปดับนั้นเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับเราคงจะต้องคุยกันค่อนข้างละเอียดค่อนข้างที่จะชัดเจนการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าผมว่ามันดีกว่าที่ไฟป่าแล้วไปดับนะครับช่วยกันครับป้องกันก่อนที่จะเกิดไปดับนั้นหนักหนาสาหัสครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเล่าส่วนฟังเพียงแค่นี้ก่อนลูกน้องผมเจ้าที่ผมทั้งหลายเนี่ยเขาก็เตรียมสิ่งที่มันสอดคล้องกับที่ผมโม้อยู่นี่แหละครับคือวันนี้จะนำคลิปในเรื่องของการฝึกอบรมเสือไฟนี่นะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก่อนจะจากกันเช่นเดิมครับ1362เป็นเพื่อนคุณคิด24ชั่วโมงรวมถึงครับเพื่อให้ท่านสามารถที่จะติดตามข่าวสารของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงข่าวด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยติดตามเรานะครับแพลตฟอร์มต่างๆจะเป็น Facebook จะเป็น Twitter Instagram หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ตามครับที่ขึ้นหน้าจอนี่แหละครับติดตามเราได้นะครับเราจะนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องข่าวที่สำคัญที่ควรรู้นั้นมาเผยแพร่มาเล่าสู่กันฟังตลอดครับสำหรับวันนี้อุทยานเล่าข่าวขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับเรื่องร้ายแค่ไหนกัดฟันไม่หวั่นไหว